สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุทรานซิชันกับพวกเราเนาะเขาบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยการจัดอิเล็กตรอนลงในออบิทัลต่างๆรู้จักออบิทัลไหมครับออบิทัลคืออะไรช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะแล้วเอาลูกศรหัวขึ้นหัวลงใส่เข้าไปจำได้ป่ะเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟูลฟิลถูกไหมถ้าฮาล์ฟฟิลคือมีแต่ขึ้นไม่มีลงนะครับต่างๆของธาตุจะต้องจัดในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าจนเต็มก่อนแล้วจึงจัดให้อยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับธาตุทรานซิชันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน d ออร์บิทัลด้วยรู้จัก d ออร์บิทัลไหมคืออะไร spdf ไง spdf หมายถึงว่า d ออร์บิทัลหมายถึงว่ามีชั้นนี้ด้วยอ่ะมาดูนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างตัวอย่างอันแรกนี่MN คืออะไรนะธาตุ MN น่ะแมงกานีสนะครับ MN คือ25พี่ถามหน่อยปกติการจัดเรียงเลขอิเล็กตรอนของธาตุทรานซิชันเนี่ยตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วยเลขอะไร1หรือ2 2ส่วนใหญ่2แล้วถ้าตัวพิเศษอ่ะ1มี2ตัวคืออะไรเออ CR กับ CU ลงท้ายด้วยเลข1ใช่ไหมครับก็คือจะมี CR กับ CU ที่ตัวสุดท้ายเป็นเลข1 ที่เหลือเป็นอะไรครับ2ที่เหลือจะลงท้ายด้วยเลข2อ่ะลองมาจัดกัน25จัดเป็นอะไรครับ2 8จุดแล้วก็2ตัวนี้ควรเป็นเลขอะไร10 3พอเป็น13ปุ๊บนะครับเรามาดูกันเขาบอกว่าเราก็เอาค่อยๆเอาแต่ละอันมาเรียงอย่าง2ตัวแรกเนี่ยมันก็คืออยู่ในสับอยู่ในแถวแรกถูกไหมอยู่ในชั้นแรกในวงแรกเป็นแรกมีสติยังวิญญาณอยู่ในร่างไหมมีนะดูนะวิธีการเรียงนะครับดู2เนี่ยก็คือตัวนี้1 S 2หมายถึงว่าอยู่ในชั้นแรกในชั้น S แล้วก็มีอิเล็กตรอน2ตัว2ตัวนี้คือ2ตัวนี้ทันไหมพี่ว่าพี่ยกไปเขียนในโน้ตเนี่ยวะอย่างนี้ดูยากเอาใหม่มดเอาก็เป็น2โอ้โหมี2 8 13แล้วก็2ใช่ไหมครับ2ตัวนี้ก็คือตัวนี้1 S 2ทีนี้8เนี่ย มันก็ต้องเริ่มจาก2ก่อน2 S 2กับ2 P 6คือ2ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะรวมกัน2บวก6เป็นอะไร8เลขตัวนี้สมมุติ1 S 2ตัวนี้หมายถึงชั้นที่เท่าไหร่อันนี้คือสับเชลล์ที่เท่าไหร่อันนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนทันเนาะอันนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนนะครับ ก็ย้อนกลับมานี่คือการทวน13คือตรงไหนนี่3 S 2มี2ตัวละแล้วก็3 P 6แล้วก็5 D 5ไป3 D 5เก่งมากคือตรงนี้พี่ขอเปลี่ยนสีเพราะตัวนี้เป็นชั้นพิเศษมันนี้นี่แล้ว4 S 2ก็คือตัวสุดท้ายตัวนี้เวลาเราเขียนจริงๆเนี่ยเราจะพี่ถามก่อน spdf เนี่ยสมมติพี่เขียนไว้ spdf ใช่ไหม s มีอิเล็กตรอนสูงสุดได้กี่ตัว2ตัว p มีสูงสุดได้กี่ตัว6ตัว6 d อ่ะ8เอ้ย10แล้ว f อ่ะครับ14เพราะฉะนั้น S เนี่ยจะมีกี่ช่อง1ช่องเห็นป่ะ1ช่องมี2ตัวมาถึงก็ผิดเลย P มีอีกตัวมีช่อง3 D 5 7แล้วก็7ทีนี้พอเราเอามาเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมใช่ไหมครับหรือภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเราเรียกว่าอะไรนะไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรออร์บิทัลดูนะ1 S 2เนี่ยก็ใส่ไป1 S 2อิเล็กตรอนมี2ตัวครบไหมครบก็ขึ้นต้องใส่ขึ้นก่อนนะครับขึ้นแล้วก็ลง
ันนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมตัวนี้วิ่งมาวิ่งมา2พี่6ตัวนี้ก็วิ่งมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมันเต็มไงมันเต็มพอดีเห็นไหมครับ3ก็วิ่งมา3พี่6ก็วิ่งมาอีกเต็มไหมเต็มที่มาดูตัวที่มีปัญหา3พี่5มันอยู่ชั้นดีมันมีทั้งหมด10ตัวหมายถึงว่าเต็มอ่ะ10แต่มันมีแค่ครึ่งเดียวพอมีครึ่งเดียวเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาก่อนจริงๆวิธีเขียนตรงนี้นะดูนะ1มันมี6ตัวใช่มั้ยครับ6ตัวเห็นมั้ย6ดูนะ1 2 3แล้วก็4 5 6มันถึงเต็มเพราะฉะนั้นอันนี้มี5ตัวเนี่ยอย่างอันนี้มี5ตัวก็เวลาเขียนก็เขียน1 2 3 4 5ต้องเขียนให้เต็มอย่างนี้ก่อนไม่งั้นมันจะไม่เสถียรไม่ใช่ว่าเขียน1 2อันนี้ผิดหลักการนี้ผิดทันทีนะครับจะต้องเขียนอันเดียวๆทีละช่องทีละตัวก่อนแล้วก็ CS2 ครบไหมครบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1ต่อมามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยเขาเรียกว่าการลดรูปการลดรูปการลดรูปคืออะไรเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรามานั่งเขียนเนี่ยดูนะสมมติว่าเราเปรียบเทียบกับช่องเดิมไม่ละตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้เปรียบเทียบกับช่องเดิมนะครับเราว่ายาวไหมหมดเนี่ยยาวไหมยาวถือว่ายาวแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้ธาตุหมู่ที่8ถูกไหมอาร์กอนอยู่หมู่ที่8คาบอะไรคาบ3ถูกต้องฮีนีคือคาบที่3ใช่ไหมเหตุผลที่เขารู้ไหมทำไมเขาไม่ใช้หมู่อื่นในการเอามาเขียนเป็นตัวย่อเปล่าเพราะธาตุหมู่8มันเสถียรมันเพิ่มหรือลดไม่ได้แล้วช่องมันเต็มหมดเขาเลยเอาธาตุหมู่8มาเป็นตัวเขียนอย่างเงี้ยเช่นลดรูปเราจะเห็นว่า AR เนี่ยมีเลขเป็นอะไรครับเลขอะตอมอะเป็นอะไร18ดูจากไหนนี่ไหนบนตรงไหนอะเอาตัวนี้บวกกัน18 AR เป็น18ใช่ไหมแล้ว MN เป็นเท่าไหร่25สังเกตไหมครับตรงนี้มี18แล้วบวกอีก2บวกอีก5เป็น25ไหมอันนี้เขาเรียกว่าการลดรูปเนื่องจากคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความขยันเป็นเลิศเราจึงหาวิธีการไหนก็ได้ที่ทำให้สั้นและเร็วที่สุดเขาเรียกว่าความขยันเราก็เลยเขียนตัวย่อเห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ย MN ก็เลยกลายเป็น AR ที่บวกเข้าไปกับแค่3ตัวสุดท้ายตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือ AR เขียนรูปย่ออันนี้เขาเรียกว่าการเขียนรูปย่อนะครับหรือว่าเขียนแทนโดยใช้ธาตุหมู่8เป็นตัวแทนในการเขียนทีนี้เรามาดูนิดนึงพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอันนี้การฝากถามนะครับว่าผมจะรู้ได้ไงว่าแล้วตรงไหนเนี่ยที่เราควรจะใช้ AR หรือว่าควรจะใช้ NE ได้ไหมเนี่ยฮีนีอาร์คาซีลอนมีตั้ง6ตัวใช้ตัวไหนใช้ได้มั่งจริงๆการไม่สงสัยหรอกแต่ว่าสติไม่อยู่พี่กำลังดึงมันกลับมานะครับสังเกตดูนะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นแถวแรกตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยสกอตแลนด์ไทยเวียดนามโคลอมเบียแมนยูฟีโก้นิกูซิ่งเนี่ยเราจะใช้ AR แต่ถ้าสมมุติว่า YZR NBM OTC พวกเนี้ยเราจะใช้ KR เพราะว่าตัวเลขอ่ะมันเกินมาจากแถวนี้แล้วนะครับแล้วแถวล่างสุดก็คือซีนอนเนาะแล้วก็ RB คืออะไรนะเดดอนทีนี้พี่อยากรู้ว่าที่พูดไปทั้งหมดตะเกียร์ทุกคนทำได้ไหมพี่จะให้พวกเราทำตัวนิกเกิล28นี่พี่แจกแล้วทุกคนจดตัวนี้ลงไปก่อนนะครับจด MN ก่อนเขาได้กันหมดห้องแล้วเรามาสายนะครับให้ตรงนี้ให้จดก่อนจากนั้นให้ทุกคนทำให้พี่1ตัวคืออะไรนะนิกเกิลเท่าไหร่นะครับ28ให้เขียน2อย่าง1เต็ม2ย่อด้วย AR พวกเราจดไป2อันนะครับตัวนี้ไม่ต้องจด
เดี๋ยวพี่จะสอนอ่านชื่อแบบละเอียดยิบเลยมีตัวอย่างให้ดูถึง30ตัวกันบ้านมายังไงเขียนได้หมดเอาจนเก่งอ่ะวันเนี้ยหมายถึงเรียนเคมีนะลูกไม่ใช่เอาอย่างนั้นอันนี้จดรูปย่อตัวนี้ลงไปด้วย ตัวนี้นะครับจดตัวนี้ไปด้วยจดก่อนแล้วทำตัวนี้ให้พี่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ตรงไหนที่เนี่ยเขียนจดไปด้วยว่าบล็อกไดอะแกรมเนี่ยเรียกชื่อให้มันถูกไม่ใช่ว่าไอ้ช่องๆอะครูนะครับเดี๋ยวครูเขาจะงงนะมาดูเฉลยนะครับ Ni 28 28จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 16 2ใช่ไหมครับ2ก็จัดเรียงเป็นอะไรครับ 1s 2 2s 2 2p 6ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เรียงเลยเป็นอะไรครับ 3s 23 p 6 4 4 ไม่ๆอย่าพึ่งเอาเฉพาะ16มาจับก่อน3 d 8รวมกันเป็น16ยังครบไหมครบแล้ว2ตัวนี้ก็เป็น4 s 2แต่ว่าเวลาเรียงเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเนี้ยมองไว้ข้างหน้านิดนิดนึงถูกไหมก็จะกลายเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 8อันนี้คือรูปเต็มเสร็จแล้วทีนี้เขียนช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นอะไรครับขึ้นแล้วก็ลงอันเนี้ยขึ้นลงอันนี้กี่ช่องแยกหรือติดติดกันสามช่องไม่ใช่ติดกับอันนี้ไหมโอเคขึ้นขึ้นลงลงลงอันเนี้ยขึ้นลงอันเนี้ยเหมือนกันเด้เพราะฉะนั้นเราจะ copy มาแน่นอนอย่าไปชมมันเขินแล้วก็ 3D8 อ่ะ 3D8 ทำยังไงต้องมีกี่ช่อง5 1 2 3 4 5นับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เหลือ 4S2 อีกตัวนึงใช่ไหมก็เหมือนเดิม 4S2 ชึบชึบโอเคนะทุกคนโอเครูปย่อละครับรูปย่อเราเขียนยังไงวงเล็บปีกกา A R แล้วมันเหลือเท่าไหร่ AR มีเท่าไหร่มันก็ขาดอีกเท่าไหร่2ตัวหลังก็คือ 4s 2แล้วก็ 3d 8ต่อมามาดูวิธีการเรียกชื่อสารประกอบและไอออนเชิงซ้อนนะครับคำว่าชื่อสารประกอบก็คือชื่อของธาตุทรานซิชันที่ไปประกอบกับธาตุตัวอื่นส่วนไอออนเชิงซ้อนเนี่ยไอออนเชิงซ้อนเช่น NO3 2ลบหมายถึงว่ามันมีธาตุอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นมีบวกลบเขาเรียกว่าไอออนเชิงซ้อนนะครับเขาบอกว่าตามข้อตกลงหรือระบบ IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry นะครับ1ให้เราเรียกชื่อไอออนบวกก่อนไอออนลบเอ้ยเพิ่งคุย1นะให้เราเรียกชื่อไอออนบวกก่อนแล้วค่อยเรียกชื่อไอออนลบก็คือตามหลักอย่างเช่นสมมุติเอาธาตุโลหะทั่วไปลิเทียมคลอไรด์ไอลิเทียมเนี่ยจะเป็นบวกถูกไหมบวกกับ Cl ลบเห็นไหมมันอ่านว่าลิเทียมคลอไรด์ก็คืออ่านซ้ายก่อนก็คือบวกก่อนแล้วก็คลอไรด์ก็คือมาจากคลอรีนเพราะอันนี้เป็นสารประกอบไอออนิกจะลงท้ายด้วยสระไอหมดนะครับทีนี้ในการอ่านโลหะทรานซิชันก็เหมือนกันจริงๆแล้วโลหะทรานซิชันเนี่ยมันก็คือประกอบไปด้วย2พาร์ทหลักๆหรือ2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นบวกกับส่วนที่เป็นลบอย่างตัวเนี้ยถ้าเรามองตัวเนี้ยก็คือส่วนที่เป็นบวกตัวเนี้ยก็คือส่วนที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเวลาเรียกชื่อเนี่ยให้เรียกชื่อไอออนบวกก่อนแล้วก็ตามด้วยไอออนลบซึ่งมีหลักการเรียกชื่อเหมือนสารประกอบไอออนิกทั่วไปเฮ้ยมีสมาธิหน่อยต่อมานะครับอย่างเช่นถ้าตัวนี้เราจะตัดตรงนี้ K เนี่ยเป็นบวก
ส่วนวงเล็บข้างหลังเนี่ยเป็นลบมีกี่ลบก็ดูที่ตัวห้อยคูณไขว้เอาเห็นไหมอย่างอันเนี้ยมัน3ใช่ไหมห้อย3แสดงว่า CL 1ตัวอยู่หมู่7ลบอะไรหมู่7ลบอะไรลบ1 3ตัวก็เลยเป็นลบ3พอตัวนี้เป็นลบ3ปุ๊บตัวนี้เลยเป็นบวก3เห็นปะนะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกัน K ล่างเนี่ย3ตัวแสดงว่าเนี่ยเป็นบวก3เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนห้อควายเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น3ลบไอ้ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสารประกอบไอออนเชิงซ้อนเพราะมันซ้อนกันอยู่กี่ตัวเนี่ย3ตัวแล้วมีไอออนด้วยไอออนก็คือประจุบวกหรือลบนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าในการเรียกชื่อไอออนเชิงซ้อนคราวเนี้ยเราจะมาดูไอ้ก้อนควายเนี่ยไอ้ก้อนนรกแตกเนี่ยว่ามันมีวิธีการอ่านชื่อยังไงให้เรียกชื่อลิแกนก่อนเออลิแกนคืออะไรลิแกนหมายถึงแขนของโลหะทรานซิชันลิแกนแปลเป็นไทยว่าติ่งหรือเนื้องอกนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยลิแกนของมันก็คือตัวนี้ NS3 เพราะอะไรโลหะทรานซิชันคือ Ni อย่างตัวเนี้ยลิแกนคืออะไรก็คือ CN- เพราะว่าอะไรเพราะมันมาเกาะกับ Fe ลิแกนแปลว่าแขนลิแกนก็คือแขนหรือติ่งก็คืออย่างตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยสมมุติว่าคนเนาะสมมุติเทียบเฉยๆนะอันนี้ตัวคนนี่ผู้ชายด้วยอ่ะคนเนี่ยไอตัวตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็คือโลหะทรานซิชันพวกฟีโกนิกูซิงนะครับอันนี้คือโลหะทรานซิชันส่วนแขนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลิแกนเขียนไงไม่รู้ลิแกนก็คือแขนเหมือนกันอย่างอันเนี้ยมี6อันก็แสดงว่านับ1 2 3 4 5 6แน่ครบเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยมีลิแกน6อันเห็นมั้ยตอนนี้ทุกคนเข้าใจลิแกนแล้วนะครับหลังจากที่ก็รู้จักนะลิแกนเนี่ยจะคืออะไรนะครับลิแกนก็คือส่วนประกอบของลำตัวลำตัวนี้ก็คือโลหะทรานซิชันนะครับอย่างข้อนี้นะครับเวลาอ่านชื่อเราต้องอ่านไงครับให้อ่านชื่อของลิแกนก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อของไอออนของธาตุทรานซิชันอีกครั้งหนึ่งอย่างตัวนี้เวลาอ่านเราก็จะอ่านไอแอมโมเนียก่อนแล้วค่อยตามด้วยนิกเกิลนะครับเขาให้อ่านเป็นภาษาละตินด้วยก็ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆสอนอ่านไปดูวิธีการก่อนว่าต้องอ่านตัวไหนก่อนตัวไหนหลังจะได้อ่านเป็นนะครับ3การเรียกชื่อไอออนลบที่เป็นลิแกนทีนี้ลิแกนก็จะมี2แบบลิแกนที่เป็นบวกกับลิแกนที่เป็นลบเช่น NH4 บวกกับ NO3 2ลบไอเนี่ยเขาเรียกว่าลิแกนที่เป็นบวกหน้าตาก็คือมีประจุบวกก้อนควายๆที่มีประจุบวกอยู่ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าลิแกนที่เป็นลบเราจะมาดูตัวแรกก่อนนะครับกรณีเรียกชื่อไอออนลบที่เป็นลิแกนไม่เขียนว่าลิแกนลบนะพี่ก็งงกับมันอยู่จะลงท้ายด้วยตัว O ไอออนลบที่ลงท้ายด้วย IDE เมื่อเป็นสารประกอบเชิงซ้อนให้เปลี่ยนจาก IDE เป็น O เลยเรามาดูตัวอย่างไฟล์ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเอาให้เราไม่ใช่ในกลุ่มพี่จะให้ลงในกลุ่มนะครับแล้วก็เราไปอ่านกันนี่ตัวอย่างลิแกนที่เป็นลบเนี่ยพี่แบ่งให้เป็น2แบบคือลิแกนที่เป็นไอออนลบกับลิแกนที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนไอออนลบไอเนี่ยเขาเรียกว่าไอออนลบเฉยๆส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าสารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นไอออนลบนะครับอย่างตัวนี้มาดูตัวแรกคอไลพี่มันลง IDE ไงก็คอไง CHOLIDE ใช่ไหม CHO โอ้มึงอย่าเพิ่งจีบกัน LIDE อีกนิดนึงก็จะไซส์หูแล้วนะครับให้เปลี่ยน IDE เป็นไอโลก O ก็จะเขียนเป็น CHOLO อะไรโคลูเฮ้ยสมมุติว่าเขียนถูกมันจะไปซีหรอ CH อะไรนะอ๋อมันต้องเป็น R R I D E เลี้ยงขนมทั้งห้องเลยมี L ก่อน O มี L ก่อน O ครับมีบายให้มึงน่ารักสักมี L หลัง H มี L ก่อน O พ่อเป็นฝรั่ง C H L O R I D E C H L O R O อ่านว่าอะไรครับคอโลทีนี้ blow my ไม่กล้าเขียนภาษาอังกฤษเลย B R O M I
M I N D bromide ก็เปลี่ยนไอเอโบมีไอเอดีดีเดี๋ยวกูอ่านเป็นนะแต่กูสะกดไม่ถูกอะเดี๋ยวก่อนนะไม่ชวดเลยเนี่ย B R อยู่ไหน B R O M I N E B R O M I N E ก็เป็นโบรโมก็เป็น B R O M O สังเกตอะไรไหมอย่างอันเนี้ยไซยาโนมาเขียนแล้วเนอะเขียนคนเดียวก็เป็นไซเอ้ยอันนี้ไซยาไนก็จะกลายเป็นไซยาโนตัวเนี้ยจำนะภาษาไทยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ข้างลุ่มนะครับเอ้ยข้างล่างทีนี้ลองมาดูกรณีที่เป็นสารประกอบไอออนอันนี้พี่พิมพ์ผิดช่องจริงๆตัวเนี้ยจะต้องมาอยู่ข้างล่างเพราะตรงเนี้ยเป็นสารประกอบไอออนเชิงซ้อนส่วนไอเนี้ยเป็นไอออนลบไอโอมตั้งใจเรียนไอคาร์บอนแมวนี่มาดูตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันคาร์บอนเนต CO3 เนี่ยอ่านว่าคาร์บอนเนตให้เปลี่ยน3ตัวหลังให้กลายเป็นดูนะให้เปลี่ยน ITE หรือ ATE เป็น ITO หรือ ATO ก็เป็นคาร์โบนาโตเอาให้มันเป็นการเป็นงานหน่อยมึงคาร์โบนาร่าจะตกหมดทุกอันนี้นะครับ S2O3 2ลบอ่านว่าไทโอซัลเฟตให้เปลี่ยนตัวหลัง ATE เป็นไทโอซัลฟาโตโอ้โหฝรั่งเศสเลยมึงดูนะไอตัวนี้ที่ต้องจำตัวนี้ออกสอบบ่อยตัวนี้ออกสอบบ่อยตัวนี้ออกสอบบ่อยที่เหลือจดเอาไม่รู้จะพูดไงคืออย่าว่าแต่อ่านชื่อเลยครูอีธาตุปกติอีสานประกอบไอออนเชิงซ้อนปกติยังจำชื่อไม่ได้เลยนะครับ C-N ลบ C-N ลบชื่ออะไรนะ C-N ลบคืออะไรนะไซยาไนด์ S-C-N คืออะไรนะไม่ทราบโอ้โหกูเขียนอยู่เนี่ยไทโอทีโอผมตรงแต่งกิจละอ่านว่าไทโอไซยาเนตนะครับทีนี้ดูนะไทโอไซยาเนตเนี่ย SCN ลบมันจะมีข้อนิดนึงก็คือตัวนี้จะมีความพิเศษแปลเป็นไทยว่าความรุงรังเห็นสองตัวนี้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอไซยาเนตเนี่ยมันไปรวมตัวกับ S มันจะอ่านว่าไทโอไซยานาโตแต่ถ้าไซยาเนตไทโอไซยาเนตเนี่ยมันไปรวมตัวกับ N อันนี้ S นะอันนี้ N นะมันจะอ่านว่าไทไอโซไทโอไซยานาโตเติมไอโซขึ้นมาไอโซมันจะเป็นพันธะแบบเส้นตรงเนี่ยจำได้ไหมไม่ได้ไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมรู้สึกไม่เหมือนกันอีกดูอย่างตัวนี้ไนเตรตในอันนี้อ่านว่าในอะไรในตายถูกไหมถ้าในเตจะเป็น NO3 ในตายใช่ไหมครับถ้าเป็น O ปุ๊บจะอ่านว่าไนตริโอไนตริโตอันนี้ถ้าเป็น N ก็เป็นไนโตเฉยๆโอ้ชีวิตดีๆจำหมดเลยจุ๋มเขียนนี้ด้วยให้ครูจำคือแบบแล้วใครจะไปจำคือถ้ารู้ไหมถ้าเป็นเมืองนอกเขาเรียนไงครับเขาจะให้ตารางนี้มาหมดเลยแล้วดูแค่ว่าเราอ่านถูกไหมแต่เขาจะไม่ให้พวกนี้มานะแต่เขาจะให้เฉพาะตัวนี้มาให้สองอันเนี้ยมาอันนี้ก็ให้สองอันนี้มาแล้วสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเขาจะให้ตารางสีมาหมดเลยแล้วดูว่าเราอ่านออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นไหมแล้วก็เทียบสีออกมาเพราะในชีวิตจริงไม่มีใครไปนั่งจำอันนั้นคนนะครับไม่ใช่อะไรนะวิกิพีเดียจะได้รู้หมดในก็ไกลไหนด้านบนอ่ะชีวิตเดี๋ยวจะเอาไฟล์ให้โอ้ยว่ะไม่ทันก็หนูบอกพี่เมื่อไหร่ลูกแล้วพี่ทำได้26แน่เนี่ยแต่ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะก็จากหลายๆที่มารวมกันสำหรับลิแกนที่ไม่มีประจุหรือเป็นกลางนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า neutral ลิแกนเป็นกลางนะครับเช่นอะไร
NO2 อย่างเงี้ย NH3 อย่างเงี้ยไอเนี้ย H2O ก็ได้ลิแกนไอพวกเนี้ยที่มันไม่มีประจุหรือเป็นกลางเนี่ยก็พอละให้เรียกชื่อหรือกับโมเลกุลที่เป็นกลางเช่นเมื่อเป็นโมเลกุลเราจะเรียกว่าเอทิลเออนั่นแหละเมื่อเป็นลิแกนเราก็ยังคงเรียกอย่างนี้ยกเว้นอันนี้จุ๋มอีกแล้วจำสามตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นลิแกนที่เป็นกลางแต่เปลี่ยนชื่อ H2O อ่านว่าเอควาequat นะครับ NH3 อ่านว่า amine มีหรือไม่วะ amine amine ทุเรศไหม amine นะครับส่วน CO อ่านว่าคาร์บอนิล3ตัวนี้ดอกจันทร์99ดอกมอบให้ครูพร้อมกับจุดไฟเผาไม่ใช่นะไม่ไฟจันทร์ตัวนั้นที่เขาใช้ตัวย่อ DNA ไหนตัวไหนเนี่ยหรออ๋อแล้วมึงสลับทำไมไม่เขียน SE ไม่รู้เขียน E เป็นเล็กอ่ะใช่ E เป็นประจุหรือเป็นกลางไม่มีประจุหรือเป็นกลางอ่ะตอนนี้รู้แล้วเนาะว่าคือเป็นก็คือลิแกนหรือแขนที่เป็นกลางนั่นเองโอมเออ5ถ้าสารประกอบเชิงซ้อนนั้นมีลิแกนชนิดเดียวกันมากกว่า1ให้บอกจำนวนที่ซ้ำไว้ข้างหน้าชื่อของลิแกนโดยระบุจำนวนด้วยภาษากรีกเช่นที่พี่บอกว่ามันมีหลายๆแขนอ่ะตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้เงี้ยมันมีตั้งกี่ลิแกน6เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องจำได้อีกก็คือภาษากรีก2คือได3คือไตร4คือเตตะนะครับ5เพนตะ6เอ็กซ่าจำ7 8 9ได้ไหมเอ็กตาโนนะเดียวกับเอ็กตาโนนะแล้วก็เดคะนะครับอ่ะเดี๋ยวพวกเราจด7 8 9 10ด้วยกันอ่ะช่วยกันเขียนถ้าเป็นเลข1คืออะไรครับโมโน2ได3ตรา4ทีE T I A T I A เทต้า5เพนตาดีตึกเพนตากอนน่ะ P E N T A T A T A 6 Hex E X A Hex 7 H E P T A 8ออกตา O C ออกตาเอ้ย T A เนาะออกตาเนาะ9นูนะ N O N A และ10เดคะ D E C A อ่ะจดไว้ครับทีนี้มาดูตัวอย่างการอ่านชื่ออย่างเช่น C N เนี่ยห้อย6 C N คืออะไรนะไซยาไนด์นะครับก็เป็นเฮกซาไซยาโนเพราะมันรวมไปแล้วอย่างเนี้ย C2O4 อ่านว่าอะไรนะไตร C2O4 อยู่ไหนละเนี่ย C2O4 ก็คือ4ก่อนเทตาออกซิเลโตนะครับเดี๋ยวตารางนี้คงต้องให้อ่ะใครจะไปนั่งจำวะไม่เข้าใจทีนี้มาดูนะครับ5เอ้ย6ถ้าไอออนเชิงซ้อนมีประจุลบให้เรียกชื่อลิแกนก่อนแล้วตามด้วยชื่อโลหะนะครับพร้อมกับเปลี่ยนให้ลงท้ายด้วยเอทแล้วใส่เลขออดิชันเลขออกซิเดชันไว้ในวงเล็บเลขออกซิเดชันพี่ถามหน่อยเราเอามาจากไหนนะเลขออกซิเดชันน่ะหาได้จากการคำนวณเท่านั้นเนาะอย่างตัวเนี้ยอลูมิเนียมก็อ่านเป็นอัลมิเนตนะครับโครเมียมอ่านเป็นคอโลเมตแมงกานีสแมงกาเนตนิกเกิลนิกเกเลตโคบอลโอ้ยโคบอลเทตซิงค์ซิงเคตผมขาดชื่อไม่หายชื่อไม่ธาตุ W
ห้าวีเลยทางกัตเทเดตแต่เขาบอกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโลหะบางตัวมีชื่อเป็นภาษาลาตินด้วยลาตินไงเช่นเหล็กอ่ะก็คือไอออนใช่ไหมภาษาลาตินก็คือเฟอร์ลัมอ่านเป็นเฟอร์เลตคอเปรตทับเบตโอ้ยกูเครียดอาจินเทตนะครับอันนี้อ่านอะไรอูเลตสแตนเนตนะครับโกโกออลูเนตน้องเชียร์ขอโทษนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการอ่านชื่อบ้างเช่นตัวนี้ดูนะ FE เนี่ย CN เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยจะเป็นอะตอมกลางที่เป็นบวกพอเป็นบวกปุ๊บเราจะอ่านลิแกนที่เป็นลบก่อนใส่ลิแกนก่อนเลยเฮกซาทำไมต้องใส่เฮกซาเพราะมีกี่ตัว6ตัวเฮกซาไซยาโนอันนี้เฮกซาโอ้ยอย่าเพิ่งเล่นกันเนี่ยอันนี้6ไซยาโนก็คือ CN ลบเฟอร์เรตก็คือ FE ทรีไอออนทรีตัวนี้คือออกซิเดชันนัมเบอร์ก็คือตัวนี้เห็นไหมนะครับต่อมาอย่างเช่นตัวนี้ CO C2O4 C2O4 นี่เป็นบวกหรือลบโอ้โหจำตารางไม่ได้อีกถ้าสมมติเอางี้ถ้าในห้องสอบสมมติจำตารางไม่ได้ C2O4 เนี่ย O ลบอะไรลบ2คูณ4เป็นลบ8ลบ8แล้วไอ้เนี่ยก็บวกบวก8กลายเป็นอะไรเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บก็อ่านอะไรเลยก็อ่านไอลิแกนก่อนอยู่ดีเพราะเราต้องอ่านลิแกนก่อนแล้วค่อยอ่านอะตอมกลางใช่ไหมก็เป็น3ก็คืออะไรครับไตรอันนี้ตัว S พิมพ์เกินมาไตรไอ C2O4 มันอ่านว่าออกซาลาโตคาร์บอลโคบอลเตทูไอออนพี่ทำไมตรงนี้ทูตรงนี้เป็น3อ่ะเอาละครับดูนะแสดงว่าที่เราดูตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้ทุกข้อนะครับไอออนตรงนั้นน่ะให้ดูจากตรงนี้ CN เนี่ยคือลบ1ลบ1 6ตัวเป็นลบลบ6 x ลบ6เท่ากับลบ3 x กึ่งกลายเป็นอะไรบวก3นี่ไงบวก3อันนี้ C2O4 มันไม่เป็นกลางอ่ะแสดงว่าเป็นธาตุเฉพาะดูในตารางซิเป็นอะไรกูเบื่อคำว่าธาตุเฉพาะมากนะครับเป็นอย่างนั้นเนี่ย2ลบตรงนี้เป็น2ลบมีกี่ตัว3ตัวก็เป็นลบ6 CO ลบ6เท่ากับลบ3 CO เป็นอะไรเออก็ถูกแล้วนี่หว่า CO เท่ากับบวก3อีนี่เขียนผิดต้องเป็น3ไอออนโอตัวเล็กโอเคเนาะแสดงว่าเป็นผิดนี่แก่ต่อมาตัวนี้อันนี้เป็น6ใช่ไหมเฮกซาไนโตรโครเมตทีไอออนนะครับโอเคสรุปสุดท้ายแล้วเราสามารถดูตรงนี้ได้ไหมได้นะครับทีนี้พี่ขอก๊อปไอตารางนรกแตกนี่ไว้ก่อนนะใช่เยอะเนาะตรงนี้ดูตรงนี้นะอันนี้คือกรณีไหนครับอันนี้คือกรณีเขาบอกว่าสำหรับไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุบวกและสารประกอบเชิงซ้อนเป็นกลางนะครับอย่าง NH3 เนี่ยเป็นกลาง H2O เนี่ยเป็นกลางดูนะ NH3 เนี่ยเป็นกลางคือไม่มีไอออน
H2O ก็เป็นกลางไม่มีไอออนเนี่ยให้อ่านชื่อโลหะโดยไม่ต้องเปลี่ยนคำลงท้ายอย่างอันนี้ก็เป็นเตตราแอมไมน์แอมมีนแอมมีนแอมมีนคอปเปอร์ทูไอออนเห็นไหมว่าคอปเปอร์เปลี่ยนไหมคอปเปอร์เรตอะไรนั่นไหมไม่นะครับอย่างอันเนี้ยน้ำใช่ไหมครับ H2O ก็เป็นเฮกซาก็คือ6ใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวขอโทษนี่ลืมปีกาเฮกซาอะควาอย่าลืมนะน้ำต้องอ่านเป็นอะควาโคบอลโคบอลก็คือ CO ธรรมดาเลย3ไอออนเฮกซาอะควาโครเมียม3ไอออนนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังไว้สำหรับเป็นกลางเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือว่าถ้า transition จะเปลี่ยนชื่อมันเป็นบวกกับลบแต่ถ้าเป็นกลางมันต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่ต้องนะครับมันมี3ตัวใช่ไหมที่พี่บอกให้เราจำมันมี3ตัวที่ชื่อเป็นลิแกนที่เป็นกลางแต่มีการเปลี่ยนชื่อมี3ตัวอันนี้ยังไงก็ต้องจำนะครับเด็กๆน้ำคืออะควา N H3 ก็คือแอมมีนแอมมีนก่อนแล้วพอเป็นสารประกอบไอออนเชิงซ้อนถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็นแอมไมนะครับ CO ก็คือคาร์บอนิลพอรวมตุ๊บก็จะกลายเป็นคาร์บอเนตนะครับอันนี้ให้ไว้ก่อนวันนี้เราจะฝึกแบบว่าเอาให้คล่องพอคล่องปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปจำว่าแต่ละตัวมันอ่านว่ายังไงเฮ้ยมาดูตาราง ชิปอันนี้หายโอ้การเลยนะครับแป๊บนึงโอ้การเห็นบอกแค่นี้ก็ท้อละชื่อตัวยาวๆอ่ะพี่ให้หมดเลยโอเคทำเลยมาดูเฉลยกันอันแรกสุดเนี่ยมันมีอยู่2พจน์ก็คือพจน์ของโลหะทรานซิชันกับพจน์ของลิแกนซึ่งเป็นกลางลิแกนข้อนี้เป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บเวลาอ่านเราจะเริ่มอ่านจากจำนวนของลิแกนก่อนลิแกนมีกี่ตัว2ก็เป็นอะไรครับไดแอมมีนถูกไหมครับ A M I N E ฮะ M 2ตัว C A ไม่อ๋อไดแอมมีนอ่ะไดแอมมีนจากนั้นแนวมีน M M อะไรอ่ะ M I N E อ๋ออ๋อจากนั้นดูนะมันเนื่องจากว่าเป็นกลางปุ๊บพอเป็นกลางปุ๊บตัวโลหะ transition ต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่เปลี่ยนเราก็เลยใส่ไปเลย A G คืออะไรครับ Silver S I L V E R บวก1ใช่ไหมก็คืออะไรเลย1แล้วก็ Ionต่อมาอันนี้ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่านเหมือนเดิมเลย6คืออะไรครับเฮกซา H E X A M I เหมือนเดิม A M M I N E แล้วก็ CO อ่านว่าอะไรลูกโคบอล C C O B A L T โคบอลอะไรครับ3ก็คือ3 ion ต่อมาอันนี้เป็นอะไรเฮ้ยช่วยกันก่อนดิ4ก่อน4คืออะไรครับเตตา T E เตตาอะไร
Am I แล้ว ZN คืออะไรครับซิงสะกดยังไง ZIN ซิงแล้วก็ TOO แล้วก็ ION ต่อมาถ้าเจอแบบนี้นะครับเราจะอ่านตัวที่เป็นประจุลบก่อนประจุลบก็คือ CL2 ถูกไหมถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นว่า CO วงเล็บ NH3 ห้อย4อันนี้คือพจน์ที่เป็นบวกแล้วตัดกับ CL2 ที่เป็นพจน์ที่เป็นลบเราจะอ่านที่เป็นลบก่อนแล้วค่อยไปอ่านก้อนบวกถูกไหมครับดูดีๆนะระวังทำไม่ได้นะ CL ก็คือคอลีนใช่ไหมแต่มีกี่ตัวครับ2ตัวก็เลยเป็นอะไรครับไดคอโล C H L O R O ไดคอโลปุ๊บต่อมา NH3 มีกี่ตัว4ตัวก็คือเตตะ T E T R A M I A M M I N E C O ก็อ่านเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า M I มันเป็นลิแกนที่เป็นกลางถูกไหมครับโคบอลC O B A L T โคบอลอะไรครับผิด CL เนี่ยมันมีลบ1 2ตัวเป็นลบ2แสดงว่าท่อนเนี้ยไอประจุตัวเนี้ยเป็น2บวกพอ2บวกปุ๊บตัวนี้ก็เป็น2ระวังโดนหลอกนะครับไอออนต่อมาตัวนี้ครับ CL3 CL3 คืออะไรครับไตรอะไรไตรคอโล C C H L O R O แล้วก็ไม่ใช่โคบอลแล้วเพราะว่า CL เนี่ยเป็นลิแกนที่ติดลบพอติดลบปุ๊บต้องเปลี่ยนบอลเป็นบอลเตจสะกดยังไง COBALATE แล้วก็ tree แล้วก็ ion ต่อมาอันนี้ CN 4ตัวคืออะไรครับ theta TETRA CN อ่านว่าอะไรนะไซยาชื่อปกติอะ cyanide แล้วเปลี่ยนเป็นไซยาโ no, นก็คือ C Y A N O N I Nick อะไร Cyano Nickel ก็เป็น Nickelate ใช่ไหมครับ N I K E L A T E Nickelate อะไรครับ True Ion ต่อมาดูเฉลยในพาร์ทต่อมานะครับตัวนี้เราจะเริ่มอ่าน AG หรือ CN ก่อนCN ก่อนมีกี่ตัวครับ2เป็นอะไรได CN อ่านว่าอะไรนะครับไซยาโนก็คือ C Y A ไซยาโนนะครับเงินคืออะไรครับไม่ใช่ silver เพราะอันนี้ไม่ใช่อะตอมกลางพอไม่ใช่อะตอมกลางปุ๊บเราก็ต้องจำใหม่เป็นอะเจนเตตนะครับA G E N T A T E แล้วก็1 ion อีกนิดเดียวอย่าลืมนะถ้ามันไม่ใช่อะตอมกลางเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างนะที่เราต้องโอ้ยกดผิดหายไปไหนวะไหนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ฝั่งเนี้ยแต่ตรงกลางมันเป็นที่ที่เป็นอ๋อโน่นอยู่ในข้างในเรื่องเห็นเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงถ้าสมมติว่าถ้าทรานซิชันเนี่ยถ้าเจอลิแกนที่ไม่ใช่อะตอมกลางเขาต้องเปลี่ยนไปเนี้ยอย่างซิลเวอร์อยู่ไหนเนี่ย AT
ล่างหรือบนนี่ไงซิลเวอร์ก็เปลี่ยนเป็นอาร์เจนตัมเอ้ยอาร์เจนเตดอาร์เจนเตดอาร์เจนตัมนี่คือชื่อภาษาละตินอ่ะต่อมาตัวนี้ CN อ่านมี6ตัวเป็นอะไรครับเฮกซา H E X A ไซยาโนแล้วก็เหล็กคืออะไรครับเฟอร์เลต F ไม่ใช่ไอออนนะครับ F E R R A T E 2ไอออนอยู่นี่เฟอร์เลตอยู่นี่นี่นี่เฟอร์เลตเฟอร์บี้บ้าโบขอกลับไปช่วยกันทำข้อ3ก่อนถ้าจดตอนที่พี่อธิบายพี่จะลบแล้วให้ไปจดจากคลิปไหมตรงนี้สังเกตอะไรไหมตรงเนี้ยจะต้องอ่าน NA ก่อนเหมือนกับที่พี่เคยบอกว่า NaCl เนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเจอตัวหน้ามาอยู่ทางซ้ายมือก็ต้องอ่านตัวหน้าที่เป็นอะตอมไอออนบวกก่อนนะครับก็เป็นโซเดียมอ่านไงครับโซเดียมไตร S O B I U M โซเดียมปุ๊บแล้วก็มาดูในวงเล็บวงเล็บก็ต้องไปอ่านลิแกนที่เป็นลบก่อนถูกไหมก็คือโซเดียมอะไรเฮกซา H E X A เฮกซา N O 2ก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนก็อ่านว่าไนโตก็พอ N I T R O นี่ไงไนโตรอันนี้รวมกับ O นี่รวมกับ N เมื่อเกิดพันธะที่ O หรือเกิดพันธะที่ N ดูไงหมายถึงว่าต้องเขียนโครงสร้างอะตอมเนี่ยโอ้โหไม่นั่งเขียนไอ้สปองหยุดหวีผมไม่เพื่อนได้ละสปองสปองสองคนสปองสปองไม่ใช่สปองนี่แหละสปองโง่สุดๆสปองไม่เป็นฟองนะหมายถึงว่าไอ้ก้อน NO2 เนี่ยมันเกิดพันธะที่ตัว N ตัว O ดูยังไงN อยู่หมู่อะไรครับหมู่5แล้ว O อยู่หมู่อะไรหมู่6 5ต้องการกี่แขน3แขนแต่ O ต้องมีทั้งหมดกี่แขน2แต่ว่ามี2ตัวเป็น4แสดงว่านี้มันน่าจะเกิดพันธะกับใคร N หรือ O ทำไมเกิดกับตัว N นะข้ออื่นไหมที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยโอ้ยครับครับ SCN มีอีกไหม CN เหรอ SCN 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 เทโอไซยาเนตเนี่ยมีแต่ไอ้ SOC ไม่มีด้วยเอาไว้ว่าเดี๋ยวอ่านจบเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตรงนี้ดูยังไงลึกแล้วครับลึกมากตัวเนี้ยโอ้ถ้าไปอยู่ในห้องสอบนี่วัดดวงเลยนะเนี่ยว่ามันจะรวมตัวกับ O หรือ N O หรือ N หมายถึงว่าเจ้า N หรือว่าเจ้า O 2ตัวนี้ที่เกิดพันธะกับ CR นะครับอ่ะเป็นไนโตรไนโตรเสร็จสมมุติอ่ะรู้แล้วว่าเกิดพันธะกับตัว N เป็นไนโตรแล้วอะไรอีกครับซีโครเมียมใช่ไหมครับโครเมียมเป็นเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่โครเมตเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วยอะไรโครเมตเท่าไหร่3เพราะว่าตรงนี้ Na 3บวกแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น3ลบ3โครเมตทีเลยมีไอออนไหมไม่มีเ
พราะว่าก้อนเนี้ยมีประจุข้างบนไหมครับไม่มีจดมาดูเฉลยต่อข้อนี้ครับเวลาเราอ่านจากตัวไหนก่อน cl ก่อนถูกไหมครับ cl 3เพราะว่าอยู่นอกสุดนะครับแล้วก็เป็นลบนะครับถ้ามีบวกก็อ่านบวกแล้วค่อยอ่านลบแต่ข้อนี้ไม่มีบวกก็เลยอ่านลบก่อนนะครับ cl 3ก็คือไตรอ๋อข้อนี้โจทย์มันถูกแล้วอ่ะเราไม่น่าไปใส่เลยอยู่นั่นแหละตัวนี้คือที่ผิดอ่ะมันผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ต้องมีแค่นี้พอมีอย่างนี้ปุ๊บเวลาตัดเราตัดตรงนี้ใช่ไหมเราก็อ่านบวกก่อนแล้วก็อ่านลบใช่ไหมครับก็เลยเป็นไตรแล้วอ่านไอ้ก้อนพวงยาวๆเนี่ยอ่านว่าอะไรนะนี่เอทิลีนไดอะมีนนะครับไตรเอทิลีนไดอะมีนแล้วก็อ่าน CO ก็คืออะไรครับโคบอลต์ COBALTโคบอลต์มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นลบ3ตรงนี้ก็ต้องเป็นบวก3บวก3ก็คือเป็น3ปุ๊บแล้วก็คอลาย CHLORIDE ไม่ต้องเขียนไตรคอลายไม่ต้องนะครับจิ๊บมูลแล้วบอกให้อ่านตัวหน้าสุดก่อนทีโอเหรอตลกผิดจริงกูบอกให้อ่านแบบเนี้ยไม่มันอาจจะอยู่ในวงเล็บอะไรสักอย่างนึงหรือไม่ก็ถ้าจะอ่านตัวหน้าก็คือต้องไม่มีพจน์นี้ต้องไม่มี CL3 ถึงจะอ่านตัวหน้าต้องดูเฉพาะด้วยอย่างอันเนี้ยอันนี้เราจะอ่านอะไรก่อนอันนี้อ่าน CL ก่อนเห็นไหมแค่มีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บนี่อ่านต่างกันตรงเนี้ยหรอไม่ต้องครับไม่ต้องอย่างนี้เราอ่านอะไรก่อนไตรอะไรครับไตรคอโลไตรคอโลเสร็จแล้วก็ไตรอะไรอีกไตรแอมมีนอันนี้เป็นอะตอมที่มีสภาวะเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บ CR เลยอ่านว่าอะไรเลยโครเมียมเลยไม่ต้องเป็นโครเมตใช่ไหมแล้วเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่3ทำไม3ก็ CR ดูนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าทำไมตรงนี้เป็น3ก็คือ CR กลางก็คือเป็นอะไร0แล้วก็ CL 3ตัวก็คือลบ3แล้วจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น CR เลยเท่ากับ3นี่คือที่มาของ3ตัวนี้นะครับตัวล่างสุดอ่านอะไรก่อน ตัวนี้ต้องอ่านดูนะถ้าเราตัดปุ๊บตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบต้องอ่านบวกก่อนพออ่านบวกปุ๊บเราจะเริ่มอ่านจากซัลเฟต SO4 ซัลเฟตมีตัวเดียวนะอย่าไปแบบเฮ้ย4ออกซิเจนโซเดียมไม่เอานะครับ SO4 เนี่ยคือ1ตัวก็อ่านอะไรเลยซัลฟาโตNH3 เป็นอะตอมเป็นกลางก็คือเป็น0มี5ตัว5คืออะไรครับเพนตาแอมมีนเพนตาแอมมีนอะไรอีก CR ก็คือโครเมียมเลยถูกไหมโครเมียมเท่าไหร่
SO4 2ลบ SO4 2ลบอันนี้เป็น CR ลบ2ลบ1เท่ากับ0 CR อะไรเท่ากับ3พี่รู้ได้ไงว่านี่เป็นลบ1อยู่หมู่7ไง BR อยู่หมู่7หมู่7ก็ลบ1เพราะต้องการอิเล็กตรอน1ตัวตัวนี้ก็เลยเป็น3และ BR ก็คือโบรไมด์เหมือนคลอไรด์เนี่ยเห็นไหมเป็นโบรไมด์อ่านเหมือนไอออนิกอะครับอ่ะจดมาดูต่อครับตรงนี้เราเริ่มอ่านจากตรงไหนครับเราจะเริ่มอ่านจากตรงนี้ก่อนถูกไหมอันนี้เราจะตัดครึ่งอันนี้บวกอันนี้ลบเราจะอ่านจากด้านซ้ายก่อนก็คือไดอะไรครับไดคอโลไดโคโลนะครับต่อมาก็คือ NH3 ก็มีกี่ตัว4ก็เป็น TE TRA เทตาแอมีนปุ๊บพอตรงนี้เป็นกลางตัวนี้ก็เลยอ่านธรรมดาแพทชีแพลทินัม PLATINUM แพทินัมปุ๊บวงเล็บเป็นเท่าไหร่มาหากันตรงนี้ก็เป็น PT บวกกับ0ลบอะไรครับลบ2แล้วจับเท่ากับลบ2ถูกแล้วเนาะอ๋อนี่บวก2ดิก็ข้างนอกอ่ะเฮ้ยดูก่อนข้างนอกตรงนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม PT วงเล็บใช่ไหม PTNH 3ห้อย4 CL 2แล้วตรงนี้2บวกเพราะฉะนั้นต้องจับเท่ากับ2บวกเพราะฉะนั้นแพทินัมก็เลยเท่ากับ4คืออะไรครับ IV แล้วก็ CL ก็คืออะไรคลอไรด์จดอันนี้ไปด้วยนะอันนี้อ่านอะไรก่อน CR หรือ CO6 คิดได้ยังไง CO6 ดีต้องอ่านลิแกนที่เป็นลบก่อนถ้าตัดอย่างเงี้ยอ่านฝั่งเนี้ยบวกอันนี้ลบอ่านก่อนอ่านหลังโอเคแต่เนี้ยมันต้องอ่านแขนก่อนถูกไหม CO คืออะไรนะคาร์บอนิลแต่ว่ามีกี่ตัวเฮกซาคาบอเอ็นไวเอลเฮกซาคาร์บอนิลแล้วคาร์บอนิลเนี่ยเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บ CR ต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่เปลี่ยนก็เป็นอะไรเลยโครเมียม C H R O M I U M โครเมียมปุ๊บวงเล็บอะไร0ก็ CR บวกกับกลางคือ0ใช่ไหม yeah. จับเท่ากับ0น่ะแสดงว่าไม่มีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0ไปเลยข้อนี้ก็เป็นอ่านทางซ้ายก่อนอ่านอะไรอ่ะCO3 อ่านว่าอะไรคาร์โบนาโต้เพราะมันมีตัวเดียวใช่ไหมก็อ่านตัวเดียวไปเลยคาร์โบนาโต้พวกเรากลับไปบ้านไปฝึกเขียนอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวชีทที่พี่แจกไปมันจะมีตารางพวกนี้ลองไปนั่งงมเองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งเองนะครับวันนี้เราทำรอบนึงแล้วทำสัก5รอบถ้าไม่ได้เลิกเรียนไปอยู่สายศิลป์เลยนะฮะคาร์โบนาโต้แล้วก็มีกี่ตัวเนี่ย N ที่3อ่ะ5ก็เป็นเพนตาแอมีนแล้วก็โคบอลไปเลยเพราะว่ามันเป็นกลางคาร์โบบ้าอะไรโคด C O B A L T โคบอลทีนี้โคบอลอ่ะจะต้องมีเท่าไหร่ CO3 เป็นอะไร2ลบ2ลบดูนะ CO ใช่ไหมบวก NH3 เป็น0ใช่ไหมแล้วก็บวกกับเอ้ยแล้วก็ลบ2จับเท่ากับอะไร
ศูนย์ได้ยังไงเป็นสองตัวสองนี่มีตัวหลังมาดูตัวนี้อีกจะรู้ได้ไงวะเห็นไอ้นี่ขั้นอยู่ไหมนี่เลขอะไรสองแสดงว่าเนี่ยเป็นลบลบสองแสดงว่าวงข้างหลังกับวงเล็บลบสองไว้ไอติดวงเล็บไว้ก่อนติดวงเล็บไว้ก่อนทีนี้มาอ่านตัวนี้ cl 4ก็เป็น4คืออะไรครับเตต้า t e t r a เตต้าอะไรคอโล cu คืออะไร cl เนี่ยต้องมันไม่ใช่กลางมันเป็นลบก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอมเพลตถูกไหมครับ cu p r a t e แล้วก็ทูทำไมทูก็ตรงนี้2ตัวขึ้นไปก็เป็นลบ2ถ้าอีกข้างหน้าบวกอะไรเนี่ยนั่นนึกแป๊บพิมพ์ตกเลข3ลูกเขาว่าแล้วนี่เป็นทรีนะลูกนะข้อนี้เริ่มอ่านจากอะไรดีตัดตรงนี้ก่อนอ่านบวกแล้วก็อ่านลบก็อ่านใดอะไรเลยครับ C H L O ไดคอโลไดครูน้ำสี่น้ำคือ G E T R A เตต้าอะควา A Q U O โครเมียมเลย U แล้วก็ Oเนื่องจากน้ำเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บโครเมียมก็อ่านโครเมียมไปเลย C H R O M I U M โครเมียมอะไรครับโครเมียมไม่อันนี้ต้องจำได้ C L O 4 3 ลบ 3 อันนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นปกติเราจำได้ก็ต้องเป็น3ลบนะครับ3ก็เป็น3บวกแล้วก็CLOC อ่านว่าอะไรนะอยู่ในตารางนะ per college นะครับมันอยู่ในตารางเดี๋ยวพี่จะเอาชีทให้นะครับต่อมาตัวนี้เห็นไหมพอตัดปุ๊บอ่านบวกก่อนก็คือใส่เลยครับโซเดียมแล้วก็ไปอ่านตรงนี้ C แล้วก็อ่านตรงนี้ก่อนถูกไหม CN อะเตตะไซยาโน T E T R A C Y A N O เตตะไซยาโนนิเคเลตนะครับ N I C K E L A นิเคเลเตอร์แล้วก็ True ทำไมเป็น True วะผิด N A เนี่ย N A บวกแสดงว่าไอเนี่ยก้อนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นลบก็เป็น ni ลบ4เท่ากับลบ1แสดงว่า ni เป็นบวก3พี่พิมพ์ผิดจดก่อนข้อสุดท้ายต่อมามาดูตัวสุดท้ายนะครับ งั้นวันจันทร์เราเรียนฟิสิกส์เหมือนเดิมนะคนที่เรียนวันจันทร์อ่ะบางคันก็เรียนเหมือนเดิมนะOkay. อันนี้แบ่งนี้ก่อนฟึบอ่านอันนี้ก่อนเลยเป็นอะไรครับได้อะไรได้ไดA M M I N E amine amine เป็นกลางเพราะฉะนั้น A G ก็คือ silver ธรรมดาไปเลย S I L V E R silver เมาได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเติมละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะเฮกซาก่อนเฮกซา H E X เฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต
เพราะว่าเหล็ก F E R R A T E หนึ่งก็หนึ่งก็เป็นหนึ่งอ่ะก็ตัวนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมควายขึ้นไปอันนี้ก็สี่ก็สี่ IV ถูกไหมเพราะตัวนี้เป็นบวกไอ้ลบสี่ไม่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นลบสี่ก็จริงแต่ต้องเอามาคิด FE ลบหกเท่ากับลบสี่ FE เท่ากับบวกสองโอ้เกือบพินาศแล้วมึงเกือบพินาศละอย่าลืมว่าถ้ามันเป็นก้อนนี้เราจะเอาไอออนมาใช้เลยได้ไหมไม่ได้อย่าลืมเอามาคำนวณอย่างนี้นิดนึงเนาะก็เป็น2ก้อนหน้าล่ะก้อนหน้าอ๋อก้อนหน้ามันไม่ต้องเพราะว่า AG มันบวก0แล้วจับเท่ากับบวก1ถูกไหมเพราะตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ1ที่ไขว้มาพอดีเลยโชคดีตายครึ่งเดียวโอเควันนี้เลิกครับ